พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ7ความว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าข้าพเจ้าขออ่านอีกครั้งหนึ่งในพระวจนะข้อนี้ที่ท่านยอห์นได้บันทึกไว้แม้จะสั้นแต่มีความหมายมากมายต่อเราทั้งหลายที่ควรจะปฏิบัติท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าถ้าพี่น้องที่ไม่ได้มาจะไม่ได้มาวันพุธนี้นะครับผมก็อยากจะกล่าวคำอวยพรว่าแฮปปี้วาเลนไทน์อยากจะให้พวกเราได้หันไปทางซ้ายทางขวาไหมก็บอกแฮปปี้วาเลนไทน์เพราะว่าวันพุธนี้ก็ถึงแล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับ ความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มีมาถึงเราทั้งหลายนั้นเป็นความรักที่พระเจ้าคอยปกป้องดูแลช่วยเหลือเราตลอดเวลาและฉุดเราไว้เมื่อเราพลั้งพลาดบางครั้งความรักนี้อาจจะทำให้เราหลายคนเจ็บปวดได้บ้างมีรอยแผลบ้างเพราะว่าเราพลาดไปเองแต่พระเจ้าจะไม่ยอมให้เราหลุดออกจากมือที่แข็งแรงของพระองค์ความรักที่คอยฉุดรั้งเราไว้ในสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรายอมให้พระเจ้าจับมือเราและช่วยเราพระองค์จะไม่ยอมปล่อยมือเราให้หลุดไปเลยพระวจนะของพระเจ้าได้ทำให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าพระเจ้าใช้ความรักของพระองค์ดูแลบรรดาประชากรของพระเจ้าลูกของพระองค์เสมอและความรักนั้นก็เพียงพอและยิ่งใหญ่และล้นไหลออกจากพระองค์เองมาถึงชีวิตของเราและเมื่อเราได้รับความรักของพระเจ้าแล้วเราบังเกิดจากพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าความรักนั้นจะไหลออกจากชีวิตของเรานั้นไปถึงคนอีกมากมายพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ12ว่าบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านเพราะฉะนั้นนี่คือบัญชาของพระเจ้าครับและเรารู้ว่าใครก็ตามที่รักนั้นก็บังเกิดจากพระเจ้าแน่นอนแล้วเรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราประสบกับความรักของพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระองค์ในความรักนั้นเราก็จะสามารถใช้ความรักนั้นรักคนอื่นไปต่อไปได้เดวิดด้วยเหตุนี้เองพี่น้องครับในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักที่มีต่อผู้อื่นเป็นความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านครับเป็นความรักที่เราได้รับจากพระเจ้าเป็นความรักนั้นเป็นความรักเสียสละเป็นความรักที่ยอมอุทิศชีวิตถวายแด่พระองค์พระบัญชาของพระเจ้าต้องการให้เราทำตามและเมื่อเราสามารถทำได้แล้วพระเจ้าจะเสริมกำลังและอวยพรเราพระองค์จะไม่ตรัสหรือคาดหวังในสิ่งที่เราทำไม่ได้พระเจ้าให้เรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าให้เรารักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราและความรักที่เรามีต่อกันนั้นมีอยู่มีผลประโยชน์อยู่2อย่างด้วยกันก็คือว่า1เราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอันที่2ก็คือเราเองนั้นจะเป็นพยานทําให้คนอื่นเมื่อเขาเห็นความรักที่เรามีต่อกันคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์คนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดคือคนที่ยอมให้พระเจ้าได้เข้ามาทํางานผ่านชีวิตของเราหลายครั้งคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดบางคนเข้าใจผิดครับนึกว่าจะต้องพูดภาษาแปลกหรือการเจิมหัวเราะหรือต้องมีอาการแปลกๆหลายอย่างจริงๆแล้วคนที่ถูกเจิมด้วยพระวิญญาณสุดคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณสุดคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณสุดเขาจะมีความรักล้นไหลออกมาเขาจะมีผลของพระวิญญาณล้นไหลออกมาไม่เพียงแต่หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ภายนอกในขณะนี้เท่านั้นพี่น้องครับพระวิญญาณนั้นทำงานผ่านความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นบอกให้เราสร้างชีวิตของกันและกันนั้นด้วยความรักและในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงลักษณะของความรักที่พระเจ้าต้องการนั้นมีอยู่3ประการเป็นอย่างน้อยด้วยกันนะครับประการแรกก็คือ
พระวจนะพระเจ้าบอกให้เรารักด้วยการกระทำเราไม่ได้รักกันด้วยคำพูดเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญประการแรกครับในธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ18ได้กล่าวว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างความรักของเราความจริงแห่งความรักของพระเยซูคือพระองค์ไม่ได้รอให้เรามาสรรเสริญหรือรักพระองค์ก่อนแต่พระองค์นั้นทรง proactive ก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นรักเราก่อนและเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าเมื่อเรายังเป็นคนบาปเมื่อเรายังขาดกำลังอยู่นั้นพระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนในเวลาที่เหมาะสมในขณะที่เราเป็นศัตรูของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีความรักที่ใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับคือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนนี่คือสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากความรักที่สูงสุดก็คือการยอมตายเพื่อคนที่รักแต่ความรักที่สูงกว่านั้นก็คือการยอมตายแทนคนที่ไม่รักเราการตายแทนศัตรูนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสำแดงความรักที่สูงสุดกว่าเรากับเราแล้วก็คือเดิมทีนั้นเราเป็นศัตรูของพระเจ้าเราสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยการสิ้นพระชนการสละชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่มีมาถึงพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะเรียนแบบความรักของพระเยซูในชีวิตของเราเราควรจะสำแดงความรักให้กับคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเราควรจะมีท่าทีในการสร้างชีวิตบนความรักของพระเจ้าอะไรๆก็ดูเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นคำนินทาคำตำหนิติเตียนคำวิพากษ์วิจารณ์อคติหรือการถูกใส่ร้ายการถูกเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับความรักของพระเจ้าขอให้เราแสดงความรักต่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดนั่นคือประการแรกครับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นความรักที่อยู่เหนือคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นความรักที่อยู่เหนือการถูกใส่ร้ายเป็นความรักที่อยู่เหนือการเข้าใจผิดทุกชนิดขอให้พระเจ้าที่จะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราด้วยความรักของพระเจ้าที่จะให้เรารักผู้อื่นโดยพระคุณของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าขาดความรักเราทูลขอความรักจากพระเจ้าของเราพระบิดาของเราขอให้พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราและให้ความรักนั้นเต็มล้นอยู่ในหัวใจของเราเพื่อที่เราจะรักคนอื่นได้นี่เป็นประการแรกครับความรักของพระเจ้านั้นเกิดด้วยการกระทำประการที่2ครับความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่เสริมสร้างขึ้นลักษณะความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เสริมสร้างขึ้นเป็นการเสริมสร้างที่หลายๆครั้งทีเดียวคนที่รับการเสริมสร้างหรือคนที่จะรักคนอื่นนั้นต้องเจ็บปวดสุภาษิตบทที่3ข้อ12บอกว่าพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมพระเจ้าตักเตือนผู้ที่พระเจ้าทรงรักเหมือนกับพ่อที่ตักเตือนลูกที่คุณพ่อรักความรักเสริมสร้างแบบพระเจ้าเป็นความรักที่แสดงออกอย่างไรบ้างนะครับเป็นความรักที่แสดงออกโดยการตักเตือนโดยการลงวินัยเพื่อปรับปรุงพี่น้องครับเราจะเห็นถึงขั้นตอนในการแสดงความรักที่เสริมสร้างหลายครั้งทีเดียวครับเราแสดงความรักด้วยคำพูดจะเป็นคำอ่อนหวานหรือจะเป็นการเอาใจแต่ความรักแบบพระเจ้านั้นเป็นความรักที่เสริมสร้างซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สองนี้บอกว่าจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันเมื่อเห็นใครทำผิดทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหากเรารักเขาจริงต้องเตือนเขาเหมือนกับลูกของเราครับลูกของคนอื่นเราอาจจะไม่เตือนนะครับแต่ลูกของเราเตือนพระเจ้านั้นเตือนเราเพราะว่าพระองค์รักเราเราเองนั้นเมื่อเราจะสำแดงความรักต่อคนอื่นเราก็ต้องเตือนเขาในสิ่งที่เขาทำผิดพี่น้องครับจากตรงนี้เองเราเห็นว่าในสังคมไทยเราขาดสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายไม่มีใครอยากจะให้คนอื่นไม่ชอบเวลาที่ตักเตือนนะครับหรือเตือนสติเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าต้องเตือนด้วยความรักให้คนสัมผัสว่าคำเตือนของเรานั้นเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนถ้าเรารักลูกของเราถ้าเรารักเพื่อนบ้านถ้าเรารักผู้รับใช้ถ้าเรารักอนุชนนะครับเรารักคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเวลาเราเห็นเขาทำอะไรไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์แล้วเราต้องเตือนเขา
เวลาอะไรที่เราเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องเตือนเขานี่คือการสำแดงความรักที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงครับเพียงครับในสมัยนี้นะครับการตักเตือนการลงวินัยนะครับมันเกิดน้อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้รักกันจริงๆเรารักกันด้วยปากแต่ว่าเราไม่ได้รักกันจริงๆเพื่อที่จะเตือนสติซึ่งกันและกันเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขเราไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่เราจะให้พระวจนะนั้นเป็นเครื่องมือชี้วัดเครื่องมือที่จะนำทางเราหลายครั้งทีเดียวทำให้การลงวินัยเกิดขึ้นไม่ได้หรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นไม่ได้การปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับหลายครั้งชีวิตของเราก็ประนีประนอมเยอะมากมายครับเยอะแยะมากมายในเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่ต้องเสริมสร้างขึ้นประการต่อไปครับความรักที่เสริมสร้างขึ้นนั้นเป็นความรักที่มองข้ามความผิดพลาดและไม่จดจำความผิดขอภาพตัดไปนะครับรักที่เสริมสร้างขึ้นเป็นรักที่มองข้ามความผิดพลาดและไม่จดจำความผิดสุภาษิตบทที่10ข้อ12บอกว่าความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาทแต่ความรักครอบงำบรรดาการทรยศเสียการครอบงำก็คือการครอบคลุมนะครับการมองข้ามความวิวาทการมองข้ามความผิดพลาดและไม่จดจำความผิดความรักเสริมสร้างนะครับเป็นความรักที่มองข้ามมองทะลุความผิดพลาดให้การอภัยและไม่จดจำความผิดประการต่อไปความรักที่เสริมสร้างขึ้นนั้นเป็นความรักที่ไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านโรมบทที่13ข้อที่10ครับความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนการไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านมันรวมถึงการที่เราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เตือนสตินะครับแต่เราจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีลับหลังเขานี่คือสิ่งที่ทำยากมากในสังคมปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนนั้นตกอยู่ภายใต้การล่อลวงและกับดักของมารซาตานก็คือว่าเรามักจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีลับหลังคนอื่นแทนที่จะพูดต่อหน้าเขานั่นคือสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราในการตอบสนองต่อคำพูดที่ไม่ดีพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเห็นพี่น้องทำผิดเราจะต้องไปขอโทษเขาคืนดีกับเขาเสียก่อนนั่นแหละครับคือการปรับความเข้าใจนั่นแหละครับคือการไม่ทำอันตรายหรือไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านพี่น้องครับความรักที่เสริมสร้างขึ้นนั่นเป็นความรักที่ไม่ได้เป็นความรักที่หอมหวานนะครับไม่ได้เป็นความรักที่เหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามนะครับเป็นความรักแบบเข้มข้นเป็นความรักแบบไม่เรียวเป็นความรักแบบการตีสอนเป็นความรักแบบการเตือนสติเป็นความรักที่ในที่สุดแล้วต้องแสดงออกด้วยการไม่ทำอันตรายซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนี่เป็นความรักแบบพระเยซูประการต่อไปครับพระเยซูทรงสำแดงบทแบบอย่างหรือบทเรียนแห่งความรักก็คือเป็นความรักที่สามารถรักได้แม้กระทั่งศัตรูเราควรรักศัตรูของเราโดยการทำดีต่อเขาพระคัมภีร์บอกว่าจงรักศัตรูของท่านและทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอวยพรเขาอธิษฐานเผื่อเขาพี่น้องครับและมีอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องอย่าเอาคืนที่นี่บอกว่ามี3ออ่างนะครับ1อวยพร2อธิษฐาน3อย่าเอาคืนพระวจนะของพระเจ้าชัดเจนครับในมัทธิวลูกาบทที่6ข้อ27ถึง30ผมจะอ่านข้อ27ถึง30ให้พี่น้องฟังนะครับแต่เราบอกทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านผู้ใดตบแก้งของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยผู้ใดริบเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครได้ริบของของท่านไปอย่าทวงเอาคืนพี่น้องตรงนี้จะเห็น3ออ่างด้วยกัน1คืออวยพรเขา2คืออธิษฐานเผื่อเขา3คืออย่าเอาคืน3ออ่างนี่นะครับอวยพรอธิษฐานแล้วก็อย่าเอาคืนอย่าเอาคืนนั้นปรากฏอยู่ในข้อที่30ครับและท่านและถ้าใครได้ริบของของท่านไปอย่าทวงเอาคืนนั่นหมายความว่าเราถูกเขาเอาเปรียบนะครับใครที่ริบของของเราไปอย่าทวงเอาคืนนั่นคือความรักที่สามารถรักได้แม้กระทั่งศัตรูพี่น้องครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับหลายท่านบอกว่าอาจารย์มันทฤษฎีมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติมากเลยนะใครจะทำได้ผ
ผมหนุนใจหลายท่านไปนะครับบอกว่าแม้กับผมก็ยังทำไม่ได้หมดพี่น้องครับเราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่อ่อนแอแต่เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อเราทำบาปเราทำผิดเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปกับใจใหม่ด้วยความถ่อมใจพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเมื่อเราก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พร้อมที่จะทำงานของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนล้นในชีวิตของเราได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถเจิมชีวิตของเราได้ให้เราที่จะมีความรักที่มาจากพระองค์ได้แม้ว่าอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่สามารถยั่งยืนได้ในชีวิตของเราแต่มันเป็นความตั้งใจเมื่อเรามีความตั้งใจเรามีใจให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็มีทางครับพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ในการที่จะทำให้เรารักพระองค์ได้รักคนอื่นได้อย่างที่เราเป็นอยู่รักคนอื่นได้อย่างที่เขาเป็นอยู่เหมือนกันพี่น้องครับความรักก็อดทนนานและกระทำคุณให้หัวข้อในเช้าวันนี้คือรักและผูกพันในส่วนแรกผมได้กล่าวไปแล้วนะครับความรักแต่พอมาส่วนที่สองครับความผูกพันพี่น้องครับความผูกพันภาษาอังกฤษเรียกว่า commitment ได้มีการทำวิจัยครับว่าในบรรดาคนไทยของเราเนี่ยนะครับถามว่า commitment แปลว่าอะไรแปลตรงตัวไม่ค่อยชัดนะครับแต่มีผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการบอกว่าแปลว่าความยึดมั่นผูกพันความยึดมั่นและผูกพันตัวเองเข้ากับบางสิ่งบางอย่างคนบางคนเมื่อเรามีคอมมิตเมนต์กับใครก็ตามเนี่ยเราจะยอมตัวของเราเนี่ยผูกพันยอมตัวผูกพันและยึดมั่นในคนๆนั้นไม่เสื่อมคลายครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนที่มีความยึดมั่นผูกพันเขาจะรักษาความยึดมั่นผูกพันไว้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของความยึดมั่นผูกพันในทางจิตวิทยานั้นเขาได้วิเคราะห์ออกมาว่าความยึดมั่นผูกพันหรือคอมมิตเมนต์นั้นมี3ระดับ3ระดับของความของคอมมิตเมนต์ระดับแรกก็คือเขาเรียกว่า effective commitment ก็คือความยึดมั่นผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกความรู้สึกรักความรู้สึกชอบพอมันเป็นความผูกพันทางด้านจิตใจจิตใจของคนหรือจิตใจของใครที่มีความผูกพันกับของบางสิ่งคนบางคนหรือแม้กระทั่งองค์กรผ่านทางความรู้สึกความรู้สึกนี้มันจะนำไปถึงคอมมิตเมนต์ก็คือความรักความอบอุ่นความพึงพอใจเมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้เมื่อเข้าอยู่ในคริสตจักรนี้เมื่อเข้ามารู้จักกับคนคนนี้แล้วจะเกิดความยึดมั่นผูกพันตัวเองเข้ากับคนบางคนนะครับคริสตจักรของพระเจ้างานบางอย่างผูกพันตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคณะนักร้องเนี่ยนะครับมีความชอบร้องเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเริ่มร้องเพลงเมื่อเขาเริ่มเล่นดนตรีเมื่อเขาฟังดนตรีของพระเจ้าพี่น้องครับคนเหล่านี้ก็ชอบและหลงไหลมีความพึงพอใจในสิ่งที่เขากำลังทำและสิ่งเหล่านี้นะครับมันนำไปสู่ความผูกพันตัวเองของตัวกับคณะนักร้องของตัวเองกับดนตรีคริสตจักรของตัวเองกับการสรรเสริญพระเจ้านั่นคือ effective commitment เป็นการผูกพันยึดมั่นนะครับในระดับพื้นฐานเลยถ้าพี่น้องไม่ชอบคนคนนั้นมันไม่มีโอกาสที่เราจะมี commitment กับคนนั้นนะครับไม่ชอบองค์การนี้องค์กรนี้เราก็ไม่มี commitment กับสิ่งนี้องค์กรนี้ของชิ้นนี้นั่นคือ effective commitmentพี่น้องดูในรูปนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า staying because you want to หมายความว่าคุณตัดสินใจที่จะอยู่เพราะว่าคุณอยากจะอยู่คุณต้องการที่จะอยู่นะครับนี่คือ effective commitment ด้านความรู้สึกนะทางขวามือครับก็บอกว่า my job is rewarding and I enjoy coming to work each day เวลาที่เราอยากจะทำงานเรามีความยึดมั่นผูกพันกับงานที่เราทำเรามีความสุขเราเอนจอยในสิ่งที่เราทำทุกวันทุกวันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกเบื่ออะไรเกิดขึ้นครับคอมมิตเมนต์เราจะลดลงเรื่อยๆพี่น้องครับนี่คือตัวบ่งชี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามคอมมิตเมนต์ของเราลดมันเกิดจากเราไม่ค่อยรักงานที่เราทำแล้วล่ะมันเกิดจากบางสิ่งบางอย่างมันมีผลต่อความรักที่เราเคยรักองค์กรรักงานรักคนคนนั้นอยู่นั่นคือความยึดมั่นผูกพัน
ในระดับพื้นฐานครับความยึดมั่นผูกพันในระดับที่สูงขึ้นก็คือความผูกพันยึดมั่นในการคงอยู่ในงานที่เราเรียกว่า continuance commitment เวลาที่คนคนหนึ่งนะจะอยู่ในองค์กรยาวๆนะครับ40ปี50ปีในองค์กรนะครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปพบกับท่านผู้หนึ่งนะครับเป็นบริษัทใหญ่มากท่านมีลูกน้องคนหนึ่งบอกว่าลูกน้องคนนี้ทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยนะ40กว่าปีแล้วเมื่อท่านเลยอายุเกษียณนะครับองค์กรนั้นบริษัทนั้นยังจ้างท่านอยู่และจ้างถึงขนาดไหนจ้างจนทั้งเมื่อไหร่ก็ตามคุณมาบริษัทไม่ไหวนะครับคุณก็เกษียณไปนั่นคือบริษัทคนจีนนะครับหรือบริษัทญี่ปุ่นที่จ้างคนแบบนี้ไม่มีอายุเกษียณครับคุณทำงานเรื่อยไปจนกระทั่งคุณวันไหนที่คุณทำงานไม่ไหวนั่นแหละครับคุณพักพี่น้องครับถามว่าใครที่จะได้รับการเชื้อเชิญหรือถูกจ้างให้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทหรือไม่กระทั่ง CEO เนี่ยตลอดชีวิตของเขาถ้าเขาไม่มีการคงอยู่ในงานอย่างต่อเนื่องด้วยความยึดมั่นผูกพันเราเห็นนะครับว่าการคงอยู่ในงานอย่างต่อเนื่องด้วยความยึดมั่นผูกพันหรือเรียกว่า continuous commitment นะครับมันมาจากอะไรในรูปภาพที่บอกว่า staying because you need to หมายความว่าคนเราจะอยู่นะครับอยู่ในความยึดมั่นผูกพันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความต้องการมันเป็นความต้องการว่านี่ฉันต้องการเงินเดือนมาดำรงชีพนะฉันต้องการได้ผลประโยชน์หรือสวัสดิการนะที่จะทำให้ชีวิตของฉันเนี่ยดีขึ้นนะฉันต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตนะฉันต้องการที่จะรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีความสำคัญนะ belongingก็คือมีลักษณะที่ว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทและในบริการเนี่ยนะครับบริษัทก็นึกว่าเราเนี่ยนะครับเป็นหุ้นส่วนกับเขานั่นคือที่มาของคำว่าหุ้นลมครับหุ้นลมคือสิ่งที่บริษัทนั้นจะให้กับลูกจ้างของเขาเพื่อที่จะผูกพันในงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดการคงอยู่ในงานพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับผมก็มาคิดถึงว่าพระเจ้าสร้าง continuous commitment ให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราถามว่าพระเจ้าสร้างยังไงครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกเล่าชัดเจนครับเมื่อเราแรกเริ่มถวายตัวรับใช้พระเจ้าเมื่อเราแรกเริ่มที่จะบอกว่าเราอยากจะเข้ามารับใช้จะต้องมี commitment ที่เกิดจากการรักพระเจ้าก่อนพี่น้องคงจำได้นะครับว่าทุกคนที่เรารับใช้พระเจ้าอยู่ไม่ว่าจะส่วนใดๆก็ตามเนี่ยเราเริ่มต้นเพราะเนื่องจากเราทำตอบสนองความรักเพราะเรารักพระเจ้าเราจึงอยากจะรับใช้พระองค์ใช่ไหมครับเรารักพระเจ้าเราจึงอยากจะมีคอมมิตเมนต์เราอยากจะผูกพันตัวเองยึดมั่นในความผูกพันนี้ตลอดไปแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรากลับมามองชีวิตของเราการถวายตัวของเราเนี่ยเป็นแค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันไม่ต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นคอนติเนียลคอมมิตเมนต์ว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราต่อไปได้อย่างไรแต่พระคัมภีร์บอกเราชัดเจนครับว่าใครก็ตามที่สละชีวิตของตนสละพี่น้องสละบ้านเรือนสละไร่นาของตนติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์สัญญาที่จะดูแลชีวิตของเขาตลอดไปพี่น้องครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะยกชีวิตของผมให้พี่น้องฟังว่าก่อนหน้านั้นครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ได้เพราะรายได้จากการผมทำฟันเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กแต่พอเวลามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลารายได้ของเรานี่ลดลงมากทีเดียวตัดศูนย์ออกตัวนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพระเจ้าได้ดูแลครอบครัวของเราและเรารู้ว่าครอบครัวเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าการดูแลของพระเจ้าเนี่ยเป็นการดูแลที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือทำให้เกิด continuous commitment ในชีวิตของครอบครัวของเราพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายๆครั้งก็ตามเวลาที่เราจะตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเรามีคอมมิตเมนต์เพราะเรารักพระเจ้าแต่คอมมิตเมนต์เหล่านี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่ไม่สามารถยั่งยืนตลอดไปได้เพราะว่าเราขาดคอนทินเนนซ์คอมมิตเมนต์และคอนทินเนนซ์คอมมิตเมนต์เนี่ยจะมาจากการที่พระเจ้าการันตีพระเจ้ารับรองการทรงเรียกของพระองค์ที่มีมาถึงชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะดูแลเราจนถึงสุดท้ายพระเจ้าจะดูแลเรา
จนกระทั่งถึงที่สุดและคนที่มอบชีวิตกับพระเจ้าชีวิตของเขานั้นจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเขาพระเจ้าจะเป็นหลักประกันชีวิตของเขาและทำให้ไปถึงคอมมิตเมนต์ที่3ครับคือคอมมิตเมนต์ที่เกิดการยึดมั่นผูกพันในเชิงจริยธรรมเขาเรียกว่า normative commitment หรือเรียกว่า ethical commitment นะครับคอมมิตเมนต์นี้คือการผูกพันนอกจากอารมณ์นะครับผูกพันด้านเหตุผลนะครับและผูกพันทางด้านความปรารถนาก็นำมาสู่ความยึดมั่นผูกพันที่สูงที่สุดครับสูงที่สุดนี้ก็คือว่าเราจะอยู่เพราะว่าเราควรจะอยู่ทีแรกๆเนี่ยเราอยู่เพราะเราต้องการอยู่เราอยากอยู่ใช่ไหมครับอันที่สองเราอยู่เพราะว่าเรามีความจำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปนะอันที่สามก็คือว่าเราอยู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะอยู่นั่นคือเป็นความผูกพันยึดมั่นทางจริยธรรมหรือบรรทัดฐานนั่นเองพี่น้องครับเราดูนะครับในภาพนี้นะครับทางด้านขวามือเพราะว่า my boss has invested so much time in training and mentoring me นั่นหมายความว่าคนที่จะมีความผูกพันตรงนี้เขาเห็นพระคุณของพระเจ้าในการดูแลในการเลี้ยงดูของพระเจ้านะฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่รับใช้มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่ถวายตัวมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไม่ทำให้ดีขึ้นกว่านี้นั่นคือความผูกพันยึดมั่นครับพี่น้องครับสิ่งนี้นักวิชาการบอกว่ามันขาดในหมู่คนไทยในหมู่คนไทยผมอยากจะบอกว่าความผูกพันทางด้านอารมณ์นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจชอบมันทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพราะงานที่เราทำงานที่เรารับใช้นั้นเรารักที่จะทำแต่ความผูกพันในด้านการคงอยู่ในงานนั้นมีต้นกำเนิดมาจากว่าเราจะต้องชั่งผลได้ผลเสียพระเยซูสอนว่าถ้าคนที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกต้องนั่งลงคิดก่อนครับว่าจะได้อะไรบ้างเหมือนกับคนที่กำลังจะสร้างตึกเขาจะต้องคำนวณดูก่อนว่าเขาจะสร้างตึกนี้สำเร็จหรือไม่ในการติดตามพระเยซูต้องคิดนะครับต้องวางแผนต้องลงทุนในขณะเดียวกันพระเยซูก็ยกตัวอย่างการติดตามพระเยซูก็เหมือนกับการทำสงครามถ้าเราคิดว่าเราไปสู้รบแล้วแพ้นี่นะก็เจรจาสงบศึกเสียนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องนั่งชั่งผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนคนนั้นถ้าใครมีความโน้มเอียงที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้านั่นแหละครับจะนำมาซึ่งการผูกพันที่จะคงอยู่ได้นานและนำไปซึ่งความผูกพันจุดท้ายนี้ก็คือความผูกพันต่อเนื่องตลอดชีวิตอยู่บนบรรทัดฐานของจริยธรรมเป็นคุณธรรมของมนุษย์พี่น้องครับถ้าเรารู้จักมัสโลนะครับเราเห็นว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์วิ่งไปทั้งหมดใน5ชั้นแต่คนที่จะยึดมั่นผูกพันในระดับสูงสุดด้านจริยธรรมได้ก็คือคนที่รู้จักตัวเองครับเรียกว่าตอบสนองต่อคุณค่าตัวเองรู้ว่าเราเกิดมาทำอะไรเราเกิดมาเป็นใครและจุดประสงค์มุ่งหมายสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นนั้นคืออะไรนั่นจะนำมาซึ่งการผูกพันตลอดชีวิตและเป็นความผูกพันที่สูงที่สุดก็คือเพราะเนื่องจากเราสมควรที่จะรับใช้พระเจ้าเราสมควรที่จะขอบคุณพระเจ้าเมื่อพูดถึงตรงนี้นะครับหลายคนนะครับก็อาจจะบอกว่าผมเนี่ยก็ผูกพันเหมือนกันเนาะแต่ผมอยากจะชี้นะครับในประเด็นต่อไปขอภาพถัดไปนะครับพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้มีข้อพระคัมภีร์ลูกาบทที่9ข้อ61 62อย่างนี้ครับบอกว่ามีคนมาถามพระเยซูแล้วพูดกับพระเยซูบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนไปลาก่อนนะขออนุญาตเวลานิดเดียวแล้วจะตามพระเยซูไปละครับขอภาพตัดไปนะครับพระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าใครได้ฟังเสียงศิษยาภิบาลเมื่อเช้านี่นะครับเป็นข้อคิดเช้าวันอาทิตย์ถ้าพี่น้องยังไม่ได้ฟังก็ขออนุญาตให้กลับไปฟังนะครับ
ผมได้อธิบายว่ามีคนอยู่3ประเภทที่อยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะผูกพันตัวเองกับพระเจ้านี่นะและในที่สุดพระเยซูบอกว่าใครก็ตามที่เอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียมือจับอยู่นะครับหันหน้ากลับนะแค่หันหน้ากลับเนี่ยก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นนะในพระคัมภีร์นะมีคนหันหน้ากลับหลายคนนะครับยกอย่างเช่นภรรยาของโลดใช่ไหมหันหน้ากลับไปมองดูโสดมโกโมราเนี่ยปรากฏว่าเธอก็กลายเป็นเสาเกลือไปแล้วหันหน้ากลับไปอิสราเอลนี้ก็หันหน้ากลับไปที่อียิปต์นะครับเมื่ออิสราเอลนั้นเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารหันหน้ากลับไปมองอียิปต์บอกว่าโมเสสนำพวกเขาเนี่ยมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารมันอดอยากมันยุ่งยากมันลำบากอยากจะกลับไปเป็นทาสก็ยังดีจึงเป็นที่มาว่าเอาอิสราเอลออกจากอียิปต์เนี่ยมันง่ายกว่าเอาอียิปต์ออกจากอิสราเอลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นี่เองเนี่ยพระเยซูบอกว่าใครก็ตามที่เอามือจากคนไทยหันหน้ากลับเนี่ยไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าไม่สมควรคือเขาจะไม่ได้รับนะครับจะไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้านี่เป็นคำพูดที่รุนแรงนะครับพี่น้องครับการแค่มีส่วนร่วมนะการมาเข้าศาสนานะครับไม่พอสำหรับคนของพระเจ้ามันไม่พอสำหรับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์เพราะว่าการแค่มีส่วนร่วมไม่เหมือนกับการยอมจำนนผูกพันตัวเองขอภาพถัดไปนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าคำว่า goodbye เนี่ยนะเวลาที่พระคัมภีร์บอกว่าไปขอลาญาติพี่น้องก่อนภาษาจีนเนี่ยคำว่าลาก่อนไม่มีนะครับมีแต่คำว่าใจเจียนใจเจียนนี้แปลว่า see you again ก็คือ see you again คือเราจะพบกันอีกเราจะพบกันอีกพระเยซูบอกว่าให้เราที่จะสละชีวิตของเราเองสละบ้านเรือนสละไร่นาสละพี่น้องของเราเพื่อที่จะใจเจียนเพื่อที่จะเจอกันอีกคำตอบของพระเยซูอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูกำลังบอกว่าให้ผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นจะต้องกล่าวคำอำลาว่าใจเจียนคือแล้วเราจะพบกันอีกและความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีคุณค่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระเยซูผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้าเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าการบอกลาครอบครัวและเพื่อนสถานที่โปรดและความคุ้นเคยการบอกลาการงานและชีวิตความเป็นอยู่นั้นเป็นเรื่องยากครับแต่พระเจ้าได้อธิบายถึงมูลค่าของการเป็นสาวกของพระองค์พระเยซูกำลังบอกให้ผู้ติดตามพระองค์กล่าวคำอำลาในทุกสิ่งเพื่อที่จะใจเจียนเพื่อที่จะพบกันใหม่เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าอะไรครับเมื่อเขาติดตามพระเยซูเขาเอาพระเยซูมาก่อนผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าเขาจะมีพี่น้องพ่อแม่เพิ่มขึ้นมากมายเขาจะมีบ้านเรือนไร่นาเพิ่มขึ้นมากมายผมได้เคยพูดและเคยเทศนาในที่นี้เมื่อหลายปีก่อนว่าผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับท่านไม่มีญาติพี่น้องเลยเพราะว่าท่านเป็นมิชชันนารีมาจากต่างประเทศมาจากอเมริกาเป็นหมอท่านสละชีวิตของหมอเข้ามาเป็นมิชชันนารีสอนพระคัมภีร์ท่านตั้งคริสตจักรมากมายครับและลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมากมายท่านได้เป็นพยานครับด้วยความถ่อมใจบอกว่าเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าผมอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าผมมีบ้านอยู่ทุกๆจังหวัดเพราะว่ามีผู้รับใช้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ที่กลับใจจากการรับใช้ของท่านนั้นมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยครับไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหนมีบ้านให้อยู่มีไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็มีคนเรียกพ่อไปที่ไหนจังหวัดไหนก็จะมีคนที่เป็นลูกไปที่ไหนจังหวัดไหนก็จะมีคนที่คอยดูแลท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าการันตีบอกว่านี่คือร้อยเท่าและเห็นจริงในชีวิตของท่านผู้นี้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการผูกพันตัวเองด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและต้องพัฒนาขึ้นไปถึงจุดที่ว่าเราสมควรที่จะรับใช้พระเจ้าเราสมควรที่จะผูกพันชีวิตของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอภาพถัดไปครับ
ภาษาอังกฤษบอกว่า the difference between involvement and commitment is like ham and eggs เหมือนกับหมูแฮมนะครับแล้วก็ไข่ไก่ the chicken is involved but the pig is committed พี่น้องครับมีการคุยกันครับบอกว่าระหว่างน้องไก่กับพี่หมูเขาเนี่ยอยากจะไปเปิดร้านแซนด์วิชนะฮะ Should we open a restaurant? I don't know what would we called เราจะไปเปิดภัตตาคารด้วยกันนะร้านอาหารนะน้องไก่ก็บอกว่า How about ham and eggs? เปิดร้านขายอะไรครับแซนด์วิชใช่ไหมครับขายหมูแฮมแล้วก็ขายไข่ไก่ใช่ไหมครับนะพี่หมูบอกว่าครับ No thanks to be committed I commit หมายความว่าฉันเนี่ยจะต้องเสียชีวิตนะแต่แกเนี่ยแค่ออกไข่เท่านั้นเองเห็นไหมครับน้องไก่เนี่ยนะครับแค่ involved แต่ว่าพี่หมูเป็นไงครับตายนั่นคือความหมายของ involvement and commitment commitment นี่คือการเสียสละชีวิตครับอุทิศตัวถวายพระเจ้าแต่แค่ involved นะครับมาแบบชิวๆครับแล้วก็ไปแบบชิวๆมาแบบชิวๆไปแบบชิวๆนี่คือ involvement แต่ว่า commitment คือสิ่งที่พระเยซูต้องการจากสาวกของพระองค์และพระองค์ต้องการให้เราสละชีวิตติดตามพระเยซูไปนี่คือคอมมิตเมนต์ขอภาพถัดไปครับ What if I am committed as well I don't see how you could be ถ้าฉันจะคอมมิตทำยังไงล่ะนะครับถ้าจะคอมมิตเป็นไง I know we can open a lunch place called Wings and Ribs เปิดภัตตาคารครับขายปีกไก่แล้วก็ขายซี่โครงหมูซี่โครงหมูอบนะครับกับปีกไก่ทอดนั่นแหละครับคือคอมมิตเมนต์พี่น้องครับคริสตจักรของพระเจ้านะครับต้องเป็นอะไรครับร้านขายไก่ทอดและภัตตาคารขายซี่โครงหมูอบนั่นคือคริสตจักรของพระเจ้าเพราะว่าเต็มไปด้วยคนที่คอมมิตคนที่ผูกพันตัวเองกับพระองค์นี่คือพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้สรุปแล้วนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับที่ประเทศเฮติมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งเขาอยากจะขายบ้านราคา 2,000 US ดอลลาร์แต่คนที่มาซื้อบ้านเนี่ยนะครับเขาเงินไม่พอเขาก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาที่สุดเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านหลังเนี้ยนะครับตกลงขายลดราคาครึ่งเดียวเหลือ 1,000 ดอลลาร์นะครับแต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือว่าทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของเจ้าของใหม่หมดเลยในราคา 1,000 ดอลลาร์ขอแค่ตะปูตัวเดียวที่ตอกอยู่ที่ฝาบ้านขอแค่ตะปูตัวเดียวตะปูตัวเนี้ยเป็นของเจ้าของเดิมที่กำลังจะขายบ้านให้กับเจ้าของใหม่เขาขอแค่นี้เองครับเงื่อนไขของเขาก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เขาอยากจะซื้อบ้านคืนนะคุณต้องขายให้เขาเงื่อนไขแค่นี้เองผมยอมขายให้คุณแต่ผมเนี่ยขอตะปูตัวเดียวตอกอยู่ที่ฝาบ้านของคุณและขอสัญญาว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ผมต้องการบ้านเนี่ยคุณขายคืนได้ในราคา 2,000 เหรียญหรือมากกว่าก็บวกเอานะครับแต่พอเวลามาถึงครับหลังจากที่เขาของเซ็นสัญญาเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าของเดิมนั้นอยากจะซื้อบ้านนี้คืนนะแต่เจ้าของใหม่เจ้าของณปัจจุบันเขาไม่ยอมขายคืนทำไงครับเจ้าของเก่านะครับก็ไปเอาของเหม็นๆซากสุนัขซากศพซากสัตว์ที่ตายแล้วไปแขวนไว้ที่ประตูตะปูตัวนั้นนะครับแขวนทุกวัน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 จนกระทั่งในที่สุดเจ้าของใหม่เนี่ยต้องยอมขายบ้านคืนให้กับเจ้าของเก่าเขาไปเอาของเหม็นๆไปแขวนไว้ครับเพราะตะปูตัวนั้นนะฮะมันเป็นสิทธิมันเป็นใครเป็นเจ้าของครับเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเขาตอกไว้ที่ฝาบ้านเลยครับแล้วเขาก็วันนึงก็เอาซากสัตว์นะเอาของเหม็นๆไปแขวน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 ทุกๆวันจนกระทั่งเจ้าของใหม่นี่ทนไม่ไหวและเขาต้องขายบ้านเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงผมไม่ทราบแต่มันเป็นเรื่องเล่า
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังครับถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเรายอมให้ตะปูตัวนึงเนี่ยมาตอกเข้ามาในชีวิตของเรานะแล้วมารซาตานเนี่ยมันก็เอาของเหม็นๆมาแขวนๆๆชีวิตของเราเนี่ยจะถูกทำลายเพราะอะไรครับเพราะตะปูตัวเดียวที่เราไม่ยอมถอนออกไปตะปูตัวเดียวตะปูตัวนั้นที่เราไม่ยังถอนออกไปนั่นหมายความว่าการที่เราจะถวายพระเจ้าเนี่ยการที่เราจะผูกพันตัวเองยึดมั่นกับพระองค์เนี่ยมันต้องถวายทั้งชีวิตมันต้องถวายทั้งชีวิตบางสิ่งบางอย่างมันเกาะอยู่นะครับแล้วมันทำให้เราไม่สามารถถวายทั้งชีวิตได้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำลายคอมมิตเมนต์ของเราในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะผูกพันตัวเองเรารู้ว่าเราเกิดจากความรักของพระเจ้าก่อนตามด้วยความมั่นใจในการเลี้ยงดูของพระองค์และในที่สุดนั้นจะทำให้เราเกิดความปรารถนาให้เรารู้ว่าเราเองนั้นจะต้องสมควรที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าและความรักของพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นสาวกที่รักพระเจ้าได้อย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดรับใช้พระเจ้าได้อย่างยั่งยืนและตระหนักถึงคุณค่าและความเป็นลูกของพระเจ้าที่มีศักดิ์ศรีสูงส่งได้ในที่สุดอาเมน